งวดนี้ไม่ผิดหวังออกตรงๆเลขเด็ดปรางทิพย์อย่างแม่นแฟนเพลงเฮลั่นรวยจุกๆงวดนี้ไม่ผิดหวังออกตรงตรงเลขเด็ดปรางทิพย์อย่างแม่นแฟนเพลงเฮลั่นรวยจุกๆออกตรงเลขท้าย2ตัวเลข73อย่างที่เคยให้ไว้ก่อนหน้าหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่16มีนาคม2566โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข025873รางวัลเลขท้าย2ตัวออก73รางวัลเลขหน้า3ตัวออก420 800รางวัลเลขท้าย3ตัวออก355 544เมื่อออกรางวัลไปมีทั้งสมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดวันที่16มีนาคมนี้แต่ที่สร้างความฮือฮาคงเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกหมายเลข73เมื่อไปตรงกับเลขที่นักร้องเคยใบ้บอกไว้ก่อนหน้านี้อย่างปรางทิพย์นักร้องสาวเสียงดีที่ขณะนี้พ่วงตำแหน่งเจ้าแม่เลขเด็ดโดยปรางทิพย์เผยเลขเด็ดขณะไลฟ์ระบุเลข 72-27-73-39-36-63 โดยปรางเผยว่า6กับ9ตัวเดียวกันโดยเลขที่ปรางทิพย์ให้ไว้73ดันไปตรงเป๊ะกับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออก73สร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงและเซียนหวยที่ตามเลขนักร้องดังมาตลอดตามกลับมาทำงานนายณภัทรไปรับใบเฟิร์นถึงสนามบินหวานมากก่อนหน้านี้นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนทริปญี่ปุ่นกับผู้จัดการส่วนตัวโดยระหว่างเที่ยวต่างแดนพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ก็ส่งความห่วงใยให้โดยตลอดวันนางเอกสาวจะไม่สบายหรือหลงทางทำเอาสาวใบเฟิร์นที่เที่ยวอยู่ต่างประเทศถึงกับต้องเขินงานนี้สาวใบเฟิร์นโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นหวานๆ ว่าIt's a way better when we're together. แวะอลังทริปด้านนายณภัทรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่ากลับมาทำงานได้แล้วทั้งคู่เลยสาวใบเฟิร์นก็ตอบกลับไปแบบหวานๆคิดถึงก็พูดจนเมื่อไม่นานมานี้นายณภัทรได้อัพสตอรี่ไอจีเป็นภาพเครื่องบินบนท้องฟ้าในช่วงกลางดึกต่อจากนั้นก็โพสต์สตอรี่รูปกระเป๋าเดินทางใบโตแท็กสาวใบเฟิร์นทางใบเฟิร์นก็ได้รีโพสต์สตอรี่พร้อมเขียนแคปชั่นกลับแล้วครับด้านแฟนคลับต่างปลื้มปริ่มหัวใจกับภาพน่ารักรักหมานแท้เศรษฐีป้ายแดงปรากฏตัวเฮลั่นถูกหวยรางวัลที่1พ่วงเลขท้าย2ตัวอีกวันที่16มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม66รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข025873รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข73ล่าสุด Facebook Pageแจ้งข่าวชาวนาผู้ได้โพสต์ภาพของยายหนูสิงที่กลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทโดยระบุข้อความว่ารางวัลที่1อยู่ที่เชียงหวางขอแสดงความยินดีกับยายหนูสิงบ้านโพนเหลาตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีรับรางวัลที่1ประจำงวดนี้พร้อมกับโพสต์ภาพของนางหนูสิงเศรษฐีป้ายแดงถือลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข025873เอาไว้ในมือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและดีใจเป็นอย่างมากหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากซ้ำยังบอกว่านอกจากถูกรางวัลที่1ได้รับเงิน6ล้านแล้วยังพ่วงรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข73อีกได้รับเงิน 2,000 บาทอ
ปิดประวัตินุ่นสุทธิภาสาวหมวยสุดแซ่บเจ้าของฉายาเจ้าลู่สื่อเมืองไทยเปิดประวัตินุ่นสุทธิภาสาวหมวยสุดแซ่บน่ารักอารมณ์ดีครึ่งหน้าปังเหมือนนางเอกหนังจีนเจ้าของฉายาเจ้าลู่สื่อเมืองไทยเรียกว่าเป็นสาวสวยครบเครื่องอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงทั้งสวยน่ารักตลกและฝีไม้ลายมือเรื่องความสามารถการแสดงก็ไม่แพ้ใครอย่างสาวนุ่นสุทธิภาเจ้าของฉายาเจ้าลู่สื่อเมืองไทยนุ่นสุทธิภาคงแนวดีปัจจุบันอายุ28ปีเกิดเมื่อวันที่13เมษายนพ.ศ. 2538เป็นคนจังหวัดชลบุรีจบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนมีน้องชายหนึ่งคนซึ่งก็โลดแล่นในวงการบันเทิงเช่นกันคือฟงบวรคงแนวดีภาพประกอบจากอินสตาแกรมแอดนูนสุทธิฟ้าโดยเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอนั้นเรียกได้ว่าฉายแววความสวยตั้งแต่เป็นสาวน้อยเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการได้เข้าร่วม YouTube Freshie Idol YouTube Freshie Idol ในปี2554เป็นรุ่นที่5เพราะความน่ารักสดใสเข้าตากรรมการก็ทำให้เธอได้รับรางวัล Miss Popular World Award นั่นเองหลังจากการประกวดก็ทำให้เธอเข้ามามีบทบาทในวงการบันเทิงมากขึ้นโดยเข้าร่วมเป็นนักแสดงภายใต้สังกัด GMMTV จนถึงปี2564ภาพประกอบซึ่งเธอก็มีผลงานการแสดงมากมายเช่น Rose in the House You Prince Series อาตีของผมEndless Love รักหมดใจรวมไปถึงแสดง MV เพลงเช่นเพลงค้างใจของศิลปินเต้นนรารักในปี2565และถ่ายแบบอีกด้วยภาพประกอบปัจจุบันสาวนุ่นได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงและนางแบบอิสระรวมไปถึงเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางสายยูทูบเบอร์มีช่องบัญชีของเธอเองชื่อนุ่นสุทธิฟ้ามีผู้ติดตามกว่าแสนคนโดยเนื้อหาของช่องส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอชีวิตประจำวันของเธอไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวรวมไปถึงเชิญชวนเพื่อนในวงการที่สนิทมาออกรายการด้วยทั้งหนุ่มนิกกี้ณชัดแจ็คแฟนฉันนั่นเองภาพประกอบจากอินสตาแกรมแอดนูนสุทธิฟ้าเรียกได้ว่าเป็นสาวหมวยที่ทั้งสวยอารมณ์ดีสายฮาก็ได้สายสวยก็ปังทั้งยังมากความสามารถการันตีด้วยรางวัลและผลงานมากมายสำหรับใครที่ชื่นชอบสาวนุ่นก็สามารถติดตามสนับสนุนผลงานของเธอได้ทางอินสตาแกรมแอดนูนสุทธิฟ้าเฟซบุ๊กนูนสุทธิฟ้ายูทูบแอดนูนสุทธิฟ้าสองโพสต์ก้อยหลังข่าวลือระหองระแหงชาวเน็ตยุส่งเลิกเถอะรอบนี้เราเป็นผอยอสองโพสต์ก้อยหลังข่าวลือระหองระแหงชาวเน็ตยุส่งเลิกเถอะรอบนี้เราเป็นผอยอเจอคนดีๆอีกมากมายสองโพสต์ก้อยตอบย้ำข่าวลือความระหองระแหงเข้าไปอีกระหว่างนิกกี้ณชัดจันทพันธ์กับก้อยอรัชพรโพคินภากรที่ก่อนหน้าเมื่อประมาณต้นสัปดาห์มีข่าวดาราเลิกกล้ากันออกมาทำเอาคนพุ่งเป้ามาที่คู่นี้และยังตั้งข้อสงสัยอีกว่ายังรักกันดีหรือเลิกรากันแล้วงานนี้แฟนคลับต่างเดากันไปต่างๆนานาส่องโพสต์ก้อยจนกระทั่งล่าสุดในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดตุ๊กกี้สุดารัตน์ที่สาวคนสนิทที่ได้ยื่นไม้ให้นิกกี้ได้กล่าวความรู้สึกในใจว่าเพราะว่าจริงๆเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากคิดถึงสุดหัวใจฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้วตุ๊กกี้เจอกูอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับแจ็คแฟนฉันคุณพูดถึงตุ๊กกี้เหรอผมพูดถึงแฟนผมแท็กติ๊กต็อกไปหาเขาด้วยนะครับว่าผมคิดถึงชีวิตจริงไม่ค่อยได้คุยนี่กล้องเยอะรู้ว่าถึงแน่นอนส่วนทางด้านฝั่งก้อยยังไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือเคลื่อนไหวใดๆ
ถึงประเด็นดังกล่าวนี้มีเพียงโพสต์รูปลงไอจีตามปกติแต่เมื่ออ่านเข้าไปในคอมเมนต์ในแต่ละโพสต์หลังมานี้กลับพบว่ามีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งสองมุมหนึ่งเชียร์ให้กลับมาคืนดีกันอีกมุมหนึ่งถึงขั้นยุยงให้เลิกกล้ากันไปสองโพสต์ก้อยยกตัวอย่างโพสต์หนึ่งที่ก้อยได้โพสต์รูปตนเองทำผมทรงหน้าม้าพร้อมกับข้อความว่าโยโกะDES ผ่านไอจีส่วนตัวก้อยยอกและมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าเลิกเถอะก้อยเชื่อพี่เพราะมีรอบนี้รอบหน้าก็ต้องเราเป็นผออย่าต้องเจอคนดีๆอีกมากมายน้องอย่าให้ตัวเองดูไร้ค่าเลิกเลยน้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนหรือถามใจตัวเองนะว่าตลอดชีวิตกับผู้ชายแบบนั้นไหวไหมมีความสุขจริงไหมให้เกียรติเราไหมเห็นหัวเราไหมยิ่งคลิปกับเพื่อนที่ชื่อนอเราแค่มองในฐานะผู้หญิงเรายังไม่ชอบการตัดสินใจอยู่ที่ก้อยแล้วนะเราเอฟซีเคารพในการตัดสินใจเป็นกำลังใจให้นะสองโพสต์ก้อยบางส่วนก็ชื่นชมว่าก้อยสวยเก่งน่ารักสดใสกตัญญูอยากเห็นก้อยมีความสุขในทุกๆวันทางไหนที่มีความสุขเลือกทางนั้นนะจุลภาคพักผ่อนบ้างนะแต่เห็นว่านายล่าคอยดูแลแม่ก้อยอยู่ก็อุ่นใจน่ารักเบอร์ฉากหลังอย่างแรงคล้ายๆเป็นแถวบ้านนายน้อยสองโพสต์ก้อยและยกโทษให้เขาเถอะนะน้องที่คิดว่านิกกี้คงจะสำนึกแล้วที่อยากเห็นน้องกลับมาดีกันเอฟซีขาหื่นรุ่นใหญ่เป็นต้น